สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาเจอกับช่องชมพู่ดาวน้ำอีกแล้วนะคะวันนี้ยายตุ๋ยก็มีสแตมป์สวยๆมาให้ชมอีกเหมือนเดิมค่ะวันนี้เรามาชมสแตมป์ต่างประเทศกันค่ะของ Leeward Islands นะคะในเซตนี้มีสแตมป์ทั้งหมด16ดวงนะคะก็มีเริ่มตั้งแต่ครึ่งสีนะคะสีน้ำตาลค่ะแล้วก็1สีนี่ก็เป็นสีเทานะคะสีเกรย์ค่ะแล้วก็2สีก็เป็นสีเขียวค่ะสีกรีนนะคะแล้วก็มา3สีนี่ก็เป็นสีดำแล้วก็สีเขียวค่ะสีเหลืองนี่ก็เป็น3สีนะคะ3สีนี่ก็จะเป็นสีออกสีเหลืองนะคะสีเหลืองแล้วก็สีส้มแล้วก็สีดำค่ะสีดำนี่ก็คือเป็นตัวหนังสือนะคะตัวหนังสือ3สีค่ะแล้วก็มา 4C นี่ก็เป็นสี Rose Red นะคะก็คือสีกุหลาบนะคะสีแดงกุหลาบนะคะแล้วก็มา 6C นี่ก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีส้มค่ะส่วน 8C นี่ก็อุลตร้ามารีนนี่ก็เป็นสีน้ำเงินเข้มค่ะ 8C นะคะแล้วก็มา 12C นี่ก็จะเป็นออกสีสีเพอร์โพนี่ก็คือสีม่วงนะคะสีม่วงแล้วก็สีแดงนะคะสีแดงม่วงค่ะ12สีนะคะแล้วก็มา24สีค่ะ24สีนี่ก็จะเป็นออกสีดำนะคะสีดำแล้วก็มีสีเขียวสีเขียวนี่ก็อยู่ตรงตัวเลขนะคะตัวเลขสีเขียว24สีค่ะแล้วก็มา48สีค่ะ48สีนี่ก็จะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงแล้วก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มค่ะอุลตรามารีนนะคะแล้วก็มา60สีค่ะ60สีนี่ก็จะเป็นสีบราวน์นะคะสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวค่ะสีเขียวก็คือตรงตัวเลขนะคะแล้วมา 2.40 เซนนะคะ 2.40 เซนนี่ก็จะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็สีแดงค่ะสีเขียวนี่ก็คืออยู่ด้านในนะคะแล้วก็มีสีแดงข้างนอกค่ะแล้วก็ 4.80 ก็เป็นสีบราวน์แล้วก็สีน้ำสีม่วงแล้วก็สีดำนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมยายตุ๋ยก็มีสแตมป์อีกเยอะแยะนะคะที่จะนำมาเสนอนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ